สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กนสูตรครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC Home Tour นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านสมาชิกรู้ใจคลับนะครับพร้อมรับเรื่องราวดีๆให้ทุกพื้นที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่โครงการเดอะเจนทีสุขุมวิทนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท101นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นวิลล่าหรู3ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับทำเลดีๆแบบนี้ห่างจากตัว BTS ปุณณวิถีไม่ไกลเลยนะฮะถือว่าสะดวกสบายมากอยู่ในย่าน CBD จริงๆครับใกล้กับอโศกสุขุมวิทเอกมัยทองหล่อนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะอย่างคัมฮาวส์เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นสไตล์ของนิวยอร์กลอฟต์สไตล์นั่นเองครับโดดเด่นไม่เหมือนใครและเท่มากๆครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบสมาชิกรู้ใจคลับนะฮะถือว่าเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงมากนะฮะเป็นคุณหมอท่านนึงครับที่ถือว่าทำธุรกิจลงทุนในด้านของอสังหาริมทรัพย์และก็เปิดคลินิกเสริมความงามด้วยกันแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านคุณหมอกันนะครับอยากรู้ว่าเป็นท่านไหนตามมาเลยครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมหลังนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียกเขากันเลยดีกว่าเขารอเราอยู่แล้วครับในบ้านสวยงามใหญ่โตอลังการมากคุณผู้ชมเขาเปิดต้อนรับเราเลยฮะเหมือนรู้ว่าเรามาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือคุณหมออาร์มแห่งบีพาวคลินิกนั่นเองครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยคุณหมอดูสิเปิดต้อนรับเราเลยนะฮะวิลล่าหรูหลังนี้โอ้โหเรียกว่าวิลล่าหรูเลยนี่เกรงใจเลยเกรงเลยและนี่คือคุณหมออาร์มนั่นเองนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณหมออาร์มอีกครั้งด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีคุณไอซ์ครับวันนี้ดีใจมากเลยนะฮะที่เอสซีผมทัวร์ได้มาเปิดบ้านคุณหมอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมกันได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดูหลักฮวงจงฮวงจุ้ยเต็มที่เลยจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้เชื่อครับแต่พออยู่คอนโดเก่าแล้วพอเราเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ธุรกิจมันก็แบบพลิกเลยโตขึ้นโตขึ้นใช่พอย้ายมาบ้านก็เลยเอาความเชื่อนั้นมาใช้ด้วยแล้วมันก็ยิ่งดียิ่งดีขึ้นไปอีกใช่ครับอ่ะเรามาเริ่มที่จุดแรกเลยดีกว่าครับจุดแรกเริ่มเรื่องมาก่อนเนี่ยเกิดจากที่ว่าด้วยโครงการที่อยู่เนี่ยคือโครงการเดอะเจนทรีเนาะมันเป็น3ชั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะแบบติดลิฟต์ในบ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเผื่อผู้ใหญ่อายุมากอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเดินทางเดินขึ้นเดินลงได้ง่ายแต่ทีเนี้ยพอมาดูฮวงจุ้ยกับหลายเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าติดไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางที่ก็บอกว่ามันจะไม่สวยมันจะมีผลต่อพลังงานอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีแก้นะก็คือให้วางกิเลสกิเลสนี่คือเป็นสัตว์มงคล4ประเภทอะครับพอติดไว้2ตัวครับก็จะช่วยในเรื่องของแบบให้ความสิริมงคลแล้วก็คอยเหมือนกับคอยดูแลบ้านให้บ้านแบบปลอดภัยให้บ้านแบบรู้สึกว่าเราอยู่แล้วแบบสบายใจอุ่นใจเฝ้าบ้านให้เราใช่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 คุณหมอก็เลยได้มาคู่นี้เลยนะครับซ้ายกับขวาตั้งหน้าบ้านเลยมีชื่อด้วยนะครับอ้าวหรอครับใช่ครับน้องน้องชื่อว่าน้องปลอดภัยแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ด้านนู้นเนี่ยชื่อว่าน้องอุ่นใจเห็นไหมฮะรวมกันสุขใจเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับอยู่แล้วมีความสุขแน่นอนอ่ะมีตรงส่วนไหนครับหลังคาได้ก็ข่าวว่ากระต่อมาตัวหลังคาที่โครงการให้มาก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเห็นว่าจะจำได้ว่าตรงนี้มีประตูใช่มีประตูทางเข้าตรงนี้ซึ่งปกติถ้ามีประตูตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องนิดหลังคาดูไหมฮะเพราะว่าเราก็สามารถเดินทางนี้ได้โดยตรงแต่ทีเนี้ยสินแสท่านก็ดูบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าประตูชูสาประตูบ้านเนี่ยควรจะมีแค่ทางเข้าแค่ตัวเดียวใช่ก็เลยเราก็เลยปิดทึบไปพอปิดทึบเสร็จเนี่ยแสดงว่า access หลักที่เข้าบ้านเนี่ยก็ทำได้แค่หน้าบ้านอย่างเดียวตรงนี้ที่เป็นคู่นี้เลยสองบ้านนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกอะไรเงี้ยก็เปียกหมดก็เลยต้องยื่นมาละเอียดมากคุณผู้ชมละเอียดมากละเอียดมากโอเคเข้ามาดูกันได้นี่เป็นระบบออโตเมติกเหรอฮะใช่ครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของบ้านตัวจริงเหรอฮะเจอเลยครับคุณหมอปูนะครับภรรยาของผมเองนี่คือคุณหมอปูนะครับภรรยาของคุณหมออาร์มนั่นเองนะครับหมออาร์มนี่เป็นลูกบ้านครับเจ้าของบ้านตัวจริงนี่คือคนนี้ครับยินดีมากเลยนะฮะที่ทั้งสองท่านนี้โอ้โหเปิดบ้านให้พวกเราชมกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจุดแรกเลยดีกว่าครับได้ครับจริงก็ตั้งแต่โฟเย่เลยเนาะคือโฟเย่เนี่ยถ้าดูที่พื้นก็คือของเดิมมันเดิมๆมันจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนใช่ใช่แต่คือรื้อหมดเลยฮะคือไม่ได้ตั้งใจจะรื้อเลยครับคือตอนแรกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็ชอบแต่ว่าอินทีเรียไม่ชอบเอ๊ะใครอยู่กันแน่ฮะทั้งหมดนี่คือเป็นหินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องอะไรเนี่ยเป็นหินอ่อนทั้งหมดยาวเลยครับแต่พอทำเสร็จมันก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนแบบเป็นโฟเย่ต้อนรับจริงๆแล้วมันก็ดูมีความโฮมี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบดีไซน์กระจกที่แบบเขาเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยปุ๊บก็อ่ะ
แต่งเตรียมตัวให้เรียบร้อยเช็คหน่อยหมุนสักรอบนึงใช่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 อันนี้คือแบบสำหรับตอนที่แบบจะออกจากบ้านก็ดีแล้วก็ที่ผมชอบอีกส่วนนึงก็คือส่วนของห้องเขาเรียกว่าห้องรับแขกนะเดี๋ยวเชิญเข้าไปทุกคนที่มาที่บ้านเนี่ยจะชอบกันหมดเลยเอาจริงๆนะเป็นห้องที่ใช้น้อยสุดไม่ค่อยมีเพื่อนมาเที่ยวไม่ค่อยมีแขกมาใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็อยู่กันแค่นี้สามีภรรยาแล้วก็ลูกลูกสองคนถ้าคุณไอ้จำผังของGentry ได้นี่ก็คือตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยจะโล่งหมดเลยโล่งหมดเลยใช่ทีนี้อินเทียร์เขาก็มองว่าเออเขาอยากให้ห้องนี้มันแบบเข้ามาแล้วเป็นจุดสนใจของบ้านคือทั้งหมดที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือคัสตอมหมดเลยคอนเซ็ปต์ในการออกแบบของบ้านหลังนี้คืออะไรครับคุณหมอจริงๆอ่ะส่วนตัวคือชอบความโฮมี่อยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ทั้งอยู่ในบ้านอยู่ในโรงแรมอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแต่ตัวของอินเทียร์ที่เขาชอบเป็นแนวแบบโมเดิร์นแนวแบบลักชัวรี่หน่อยๆเนี่ยเขาก็จะปรับแต่งเพิ่มอย่างข้างบนจะเห็นบัวเพียบเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยอันนี้ก็งานงอกเหมือนกันบัวแพงมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญต่อเลยนะครับจริงๆส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ของเดิมก็คือเป็นประตูแล้วเราก็ตีทะลุออกไปข้างนอกแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นผนังเปล่าๆแล้วก็บิ้วเป็นชั้นวางรองเท้าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมกับภรรยาจะมีรองเท้าเยอะในระดับนึงจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่ก็ทำเผื่อไว้ก็เลยจะทำเป็นเหมือนกับชั้นวางรองเท้าซึ่งเราใช้ของฮาร์เปเร่อันนี้ดีมากเลยอันนี้ราคาจริงๆก็ประมาณสักหมื่นกลางๆครับคุ้มเพราะว่าเพราะว่ามันพลิกด้านได้พอตู้รองเท้าสมัยนี้ก็ราคาก็ไม่ใช่ว่าเบานะฮะก็แพงแล้วนะใช่ใช่ฮะแล้วมันพลิกได้แล้วผมก็แบ่งกลุ่มอันนี้จะเป็นรองเท้าออกกำลังกายอันนี้รองเท้าไปใส่ข้างนอกแล้วมันก็ได้หลายชั้นไงฮะก็คุ้มอยู่อีกฝั่งนึงไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเป็นของแบบลกๆหน่อยแต่ก็ทำเป็นที่เก็บตู้เก็บของใช่ใช่จริงๆไอเดียของการที่มีตู้เยอะๆในบ้านก็ดีครับเพราะถ้าสังเกตบ้านจะไม่รกคุณไอครับที่คุณไออยู่ยืนอยู่ตอนนี้รู้ไหมครับจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่เข้ามาใช่ครับแต่ห้องน้ำมันหายไปแล้วครับหายไปแล้วนะครับไปอยู่ไหนแล้วครับห้องน้ำไปอยู่ตรงนู้นครับข้างหลังหลบไปนู่นเลยอินเทียผมชอบมากคือทุบแม่ทั้งบ้านเลยทุบเกลือเลยนะฮะทุบเกลือเลยก็คือทุบห้องน้ำทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อความตั้งใจว่าจะทำโต๊ะยาวขึ้นมาได้ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะตัวนี้นะกลายเป็นว่าพอลงมาจากบ้านเนี่ยหรือทำอะไรลูกทำกันบ้านอะไรเงี้ยใช้โต๊ะใหญ่มานั่งตรงนี้กันใช่ใช่หรือแม้กระทั่งแบบตอนที่เพื่อนมาเที่ยวบ้านทีเนาะลูกก็จะเล่นอีกมุมนึงส่งตรงนั้นใช่มุมห้องเด็กใช่ใช่พ่อแม่ก็ตัวนี้ก็รับแขกได้ประมาณสักเป็น10คนเลยครับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เราใช้น่าจะเรียกว่าบ่อยสุดในบ้านเวลาส่วนใหญ่กลางวันเนี่ยเราก็อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยพอกลางคืนปั๊บพอ 2-3 ทุ่มปั๊บก็คืออยู่ข้างบนไม่ลงมาบ้านเลยอ๋ออย่างนั้นตัวนี้ก็สวยมากใช่โอ้เห็นแล้วแบบสะดุดตามากคุณผู้ชมเป็นตัวบานของบ้านเลยค่ะใช่ไหมฮะอันนี้หินอ่อนเจอชิ้นใหญ่พอสมควรเลยนะใช่ค่ะราคาก็ใหญ่ครับใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วเราจะข้ามเรื่องนั้นไปแล้วกันนะครับอยากรู้เลยฮะมาในการตกแต่งคุณหมอตั้งไว้เท่าไหร่ตอนแรกเอาเป็นราคาที่บอกภรรยาหรือราคาจริงคะอุ้ยเอาราคาที่บอกภรรยาก่อนดีกว่ามั้ยฮะเพราะว่าตอนนี้ภรรยาอยู่ตรงนี้นะราคาที่บอกภรรยาตอนแรกวันเนี้ยเพื่อให้เขาอนุมัติเนี่ยบอกเขาประมาณ11ล้านทั้งหลังแต่พออยู่จริงมันก็มีทั้งเรื่องของค่าติดแอร์ค่าเฟอร์ลอยตัวค่าพร็อพค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าต่างๆแล้วก็พวกหินองค์หินอ่อนอะไรแบบนี้เนี่ยสรุปก็บานไปน่าจะจบที่ประมาณสัก16ถึง17ครับบ้านหลังนึงเลยนะแต่สิ่งที่ภรรยาเขาปลอบใจผมก็ดีมากเลยใช่ก็คือเหมือนแต่ก่อนอ่ะเราอยู่บ้านที่เป็นคอนโดค่ะส่วนเนี้ยจะหาเรื่องเวลาวันหยุดก็จะไปสเตย์เคชั่นที่นู่นที่นี่อะไรอย่างงี้อยากจะแบบจะได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือถ้าไม่ได้เป็นใช้17ล้านคุ้มเลยนะฮะใช่เราจริงๆอ่ะแฟนชวนไปเที่ยวก็แบบเออเธอที่บ้านสบายกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจะเริ่มคิดแล้วรู้สึกขี้เกียจไปที่ไหนรู้สึกมันก็ไม่สะดวกสบายแล้วแบบชอบเท่ากับบ้านเราแล้วใช่ใช่อันนี้คือไอซ์แลนด์ใช่มั้ยฮะอันเนี้ยคือเต่าเห็นฮูดมั้ยครับตรงนี้ป่ะฮะตรงนี้ป่ะฮะใช่ค่ะนี่ฮูดคืออยู่นี่ครับซ่อนใช่เราซ่อนฮูดไว้แล้วก็กดใช่แล้วก็กดเนี่ยฮะเวลาทำอาหารเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็แล้วคุณครูชอบทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยก็ไม่ได้บ่อยมากค่ะจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแม่บ้านทำในครัวไทยข้างหลังอ๋อมีครัวไทยเดี๋ยวต้องไปดูฮะครัวไทยก็จะเละๆนิดนึงจะลกๆหน่อยนะฮะก็เป็นครัวที่ต่อครัวไทยจริงๆนิดนึงใช่
ันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของแม่บ้านเลยเขาก็จะดูแลให้อ่ะครับมีอันนี้เป็นเครื่องล้างจานเราทำไว้อะไรเงี้ยออกไปก็เป็นโซนของแม่บ้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำคืออันนี้ด้วยความที่ว่าห้องตรงนี้เป็นห้องคุณพ่อแต่คุณพ่อเนี่ยจะมาประมาณสัก 2-3 เดือนครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแขกไปแขกมาเราก็จะใช้ห้องน้ำตรงนี้เป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดประตูอย่างเงี้ยมันน่าจะใช้งานยากสรุปประตูก็เลยถูกเปิดแบบนี้นี่คือประตูห้องน้ำนี่คือประตูห้องน้ำนะครับห้องน้ำสวยมากคุณผู้ชมเข้าไปดูเลยฮะให้คุณหมอเล่าถึงห้องน้ำห้องนี้หน่อยก็จริงๆเนี่ยคือตั้งใจว่าจะให้แบบเหมือนกับเป็นห้องที่ทั้งคุณพ่อก็ใช้ได้แล้วก็ลูกๆเข้ามาก็ใช้ได้ด้วยสังเกตว่ามันจะมีพวกเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราทำไว้ให้ซึ่งตรงนี้มันก็พับลงมาได้เขาก็จะมานั่งอาบน้ำได้ไงฮะผมว่าอันนี้สำคัญเนาะในโครงการต่างๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีผู้สูงอายุเนี่ยก็ใช้แบบนี้ก็ดีถ้าสังเกตเห็นก็คือพวกที่จัดต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะใช้เป็นธีมสีทองเป็นหลักอันนี้ก็เป็นของโคเลอร์ครับอินเทอร์เน็ตก็จะใช้กระจกแบบฟรีฟอร์มเชฟที่ไม่เหมือนกันใช่ฮะประมาณนี้โอเคห้องน้ำถือว่าสวยมากเลยอ่ะขอบคุณครับเป็นการตกแต่งห้องน้ำที่น่าเข้าไปอยู่มากห้องน้ำยังสวยขนาดนี้อันนี้ก็เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งใช่ครับของคุณพ่อของคุณพ่อนะครับใช่ใช่มีอีกอันที่ชอบมากเผื่อว่าใครที่จะซื้อบ้านแล้วแบบอยากจะได้ออกไปใช้เนี่ยอันนี้แนะนำอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์มากคืออันนี้ครับคืออะไรครับคุณไอซ์ให้เดาคือเครื่องกรองน้ำเหรอครับใช่ครับแต่ข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกอุณหภูมิได้ครับหรือว่าจะเป็นชงชาหรือแม้กระทั่งแบบจะเอาน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะฮะแล้วก็เราก็เลือกปริมาณได้ครับว่าเราจะเอาแบบกี่ซีซีอะไรเงี้ยฮะซึ่งปกติมันจะเซตติ้งไว้ที่ประมาณ250แล้วพอกดปุ๊บเขาก็จะกรองให้แล้วน้ำก็จะไหลลงมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจำเป็นแล้วก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาน่าจะไม่ชอบปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาชอบมากเพราะมันไม่ต้องมานั่งรองน้ำในตู้เย็นไม่ต้องมานั่งกรองเสร็จต้องใส่ขวดใช่ไหมอะไรงี้ใช่เออแล้วเวลาเขากะเขาก็จะกะน้ำปริมาณพอดีจบเลยนะฮะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนาะสปอนเซอร์เข้าเยอะแล้วนะฮะบ้านหลังนี้มาดูจุดอื่นกันต่อครับคุณผู้ชมครับจุดโซนนี้นี่ก็เหมือนเป็น living room แหละ living area ใช่เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้รองลงมาจากส่วนแรกอะครับก็จะมีโซฟานี้ก็เป็นโซฟาฟรีฟอร์มเหมือนกันสั่งทำเหมือนกันแล้วก็แพงตรงนี้ด้วยนะฮะอ๋อผ้าเช็ดตัว Honda ครับHonda เอ้าผม Honda ครับ Honda Hyundai หรือเปล่าฮะแล้วเนี่ย Hyundai หรือ Hyundai นะที่ว่าน่าจะใช่อ๋อนี่ตลกนะฮะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะฮะแอร์เมสต้องเข้าแล้วครับห้องนี้เปิดไฟให้นะฮะโอ้โหตรงนี้คือส่วนต่อเติมแล้วนะครับคือ ในบ้านหลังเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันจะสุดอยู่แค่นี้สุดแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆแล้วเป็นพื้นที่ outdoor ใช่ๆแล้วก็ตัวกรอบบานหน้าบานของบานเลื่อนเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบนี้อันนี้คืออินเทอร์เน็ตเขาตั้งใจเปลี่ยนเพื่อให้มันล้อกับกระจกด้านนอกแล้วก็จะได้เป็นธีมแบบเหมือนกับคลาสสิกไปเลยคิดเยอะเหมือนกันเขาว่าจะทำเป็นห้องแบบห้องผู้สูงอายุดีไหมหรือห้องทำงานผมดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบที่ห้องเด็กเพราะเรามีความตั้งใจที่เราอยากจะให้ห้องนี้นี่เลยมันคอนเน็กต์กับข้างนอกครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเฟียมเปิดออกไปได้อีกเวลามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะตอนอากาศเย็นๆก็ช่วงธันวามกราที่อากาศหนาวๆอะครับตรงนี้ปาร์ตี้หมูกระทะทุกวันเลยจริงเหรอครับตอนเย็นเด็กๆก็เล่นตรงนี้ผู้ใหญ่ก็นั่งกินกันตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ครับดีมากคุณผมว่าไม่ต้องไปแล้วเขายุ่งเขาใหญ่นะฮะถ้าอยู่แค่ตรงนี้ใช่แล้วไม้ตรงนี้ได้ข่าวว่าเป็นไม้พิเศษด้วยใช่ใช่ครับเราเรียกว่าไม้ฮินโนกิเป็นไม้หอมถ้าเคยใช้พวกสปาไปพวกทำซาวน่าเงี้ยไม้อันเดียวกันไม้เดียวกันแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้มันก็จะได้อีกฟีลลิ่งก็คือได้กลิ่นเลยนะคุณผู้ชมเป็นกลิ่นแบบเหมือนในสปาในสตรีมอันนี้คือต้นไม้เดิมหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยครับคือต้องบอกก่อนว่าสวนเดิมๆก็คือเป็นแค่มีต้นไม้แบบเป็นไซเกาหลีรอบๆแล้วก็สนามหญ้าเฉยๆต้นเนี้ยเป็นต้นนางกวักนางกวักก็เป็นไม้มงคลอีกต้นนึงมันจะมีต้นนางกวักต้นมั่งมีใช่มั้ยฮะหลักๆแต่จะมั่งนางกวักที่เราเรียกเพราะว่ามันเป็นต้นลีลาแล้วมันสวยพอมันสวยถ้าสังเกตดีๆก็คือต้นไม้มันจะต้องมีการล้อมต้นไม้ด้วยใช่มั้ยฮะแต่ต้นนี้ไม่มีล้อมนั่นน่ะสิเพราะว่ามันล้อมอยู่ตรงเหล็กตรงเนี้ยฮะอ๋อเขาใช้โครงของเหล็กตรงเนี้ยล้อมข้างบน1ช็อตแล้วก็ข้างล่าง1ช็อตใช่ล้อมไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้แบบอะเรียข้างบนเนี่ยเด็กวิ่งเล่นได้เต็มที่ดูไม่เกะกะสายตาแล้วเราก็ทําผนังกั้นขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้ความเป็น privacy ด้วยใช่คนนอกมองเข้ามาตรงนี้ก็จะไม่เห็นแล้วใช่ตรงนี้เราก็จะแบบปาร์ตี้หมูกระทะได้เต็มที่นะฮะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับโอเคครับผมอ่ะนี่น่าสนใจมากและน่าอยู่มากๆเลยนะฮะอ
แล้วช่วงนี้คุณหมอทั้งสองท่านมีทำอะไรอยู่บ้างครับก็ผมเนี่ยจริงๆถ้างานหลักก็คือทำเปิดคลินิกเป็นคลินิกความงามครับเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามชื่อว่าบรีพาวคลินิกเราก็จะดูแลในส่วนของศัลยกรรมตั้งแต่คอขึ้นไปครับตั้งแต่ปลาตาจมูกปากคางของผมหลักๆก็จะเป็นงานปากแล้วปูครับจริงๆปูเป็นหมอเด็กค่ะแต่ว่าก็หลักๆก็คือส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกมากกว่าใช่ค่ะไม่ได้ทำแบบงานหนักๆแล้วใช่ก็จะมีงานเสริมนิดๆหน่อยก็คือผมก็จะมีลงทุนพวกบ้านอสังหาเก็บค่าเช่าที่เราทำตอนเปิดรายการลงทุนทางด้านของเรียลเอสเตทด้วยนะครับใช่ครับก็มีปล่อยเช่าอะไรนี้อยู่ก็หลายโครงการครับที่ปล่อยเช่าแล้วก็ตกแต่งแบบอาจจะไม่ใช่ขนาดนี้เนาะแต่ก็เป็นธีมแบบคาเฟ่มันก็ทำให้แบบค่าตอบแทนที่เราได้จากการแชร์เช่าในสูงกว่าเพราะว่าลูกค้าต่างชาติชอบใช่คนต่างชาติชอบครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งห้องครัวอะไรเงี้ยเขาชอบครัวมากถ้าเราทำครัวสวยเนี่ยโอกาสขอเช่าง่ายสุดนี่คือไอเดียมากเลยนะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าอยากทำบ้านเช่าอะไรลองดูไอเดียในการทำครัวถ้าสมมติทาร์เก็ตของคุณคือต่างชาติน่าจะเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามาทำบ้านอยู่เองเนี่ยแหละครับเลยทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าอันนี้จำเป็นนะอันนี้ไม่จำเป็นตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วครับชั้น2ให้คุณหมอเล่าหน่อยครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็น family area เนาะคนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยลูกชายลูกสาวเนี่ยก็จะใช้ข้างล่างครับใช่ไม่คิดห้องเด็กแล้วไงจริงๆพื้นที่นี้ตอนนี้เป็นหลักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้เพราะว่าก็พอนอนหลับก็ไม่ได้อะไรแต่พอตอนหลังเนี่ยพอลูกเริ่มหลับเร็วขึ้นภรรยาก็เลยเชิญผมชวนผมมาดูมานั่งตรงนี้กันชวนมานั่งดูตรงนี้แล้วก็เริ่มป้ายยากับผมด้วย Netflix เราก็เริ่มติดซีรีส์เกาหลีแล้วเราก็เริ่มแบบดูตั้งแต่ Itaewon ใช่มั้ยแล้วก็มา Crash Landing on You คือโมเมนต์ช่วงประมาณสัก 4:00 นถึงประมาณสัก 01:00 เนี่ยหรือถ้าบางทีถ้าหนังมันมากเราก็ยาวไปถึง 02:00 กว่าเนี่ยคือห้องนี้ครับแล้วพอเราปิดไฟทุกอย่างหมดเนี่ยมันจะเหมือนโรงหนังเลยโอเคอีก 1.1 นะครับอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้จริงๆแล้วเป็นห้องทำงานห้องทำงานมันก็บรรยากาศเหมือนแบบห้องทำงานก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับตามเข้ามาดูกันครับโอเคโอ้โหคุณผู้ชมนี่ห้องทำงานนะฮะคุณดูก่อนเผื่อเครียดค่ะเผื่อเครียดเผื่อเครียดระหว่างทำงานก็เนี่ยครับนอนเลยครับนอนอีกเลยวันนี้เครียดจังเลยงานหนักจังขอนอนแล้วกันเป็นห้องทำงานที่ผมอยากเข้ามาทำงานบ่อยๆจังเลยแล้วคือพอมองลงไปนั่นคือห้องคิสรูมใช่ใช่เพื่อนๆลูกมาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเป็นอันดับแรกก็คือขึ้นมาชั้น2แล้วก็กระโดดเล่นวันนี้แล้วก็ตะโกนเรียกกันข้างล่างเรียกเพื่อนข้างล่างหรืออย่างเราเองเราทำงานอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เราก็เนี่ยตะโกนเรียกลูกพาวลูกชื่อพาวกับพาวพาวทำอะไรอยู่ป้าอยู่นี่นะคือด้วยความที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เองเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบแบบไหนก็ได้ถ้าใครจะไปทำในบ้านตัวเองก็ลองปรึกษากับทางผู้รับเหมาดีๆปรึกษากับดีไซเนอร์ดีๆโอ้แล้วอย่างนั้นอดิเรกคุณหมอช่วงนี้ทำอะไรกันครับถ้าช่วงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางคืนแล้วดู Netflix เมื่อกี้นี้ Netflix แล้วก็จะมีแบบพาลูกไปว่ายน้ำคือส่วนใหญ่ช่วงนี้นอกจากเรื่องของงานที่ทำประจำอยู่เนี่ยเวลาส่วนใหญ่ที่เหลือทั้งหมดก็คือให้กับลูกแล้วจริงๆในโครงการนี้มันดีตรงที่ว่าคือมันสงบคือถ้าใครรู้จักซอยสุขุมวิท101อยู่จริงๆก็เป็นซอยที่มันติดรถไฟฟ้าซึ่งปากซอยก็จะวุ่นวายเข้ามาในซอยก็จะมีตลาดมีเซเว่นมีอะไรเงี้ยคือตอนที่มาเจอโครงการนี้ขับมาดูหลายรอบมากแล้วตอนนั้นก็คือแบบหลายรอบมากเอาจริงตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีตังค์ซื้อนะเพราะธุรกิจก็ยังไม่ได้โตมากแต่ว่าเห็นว่าโครงการนี้มันสวยอ่ะแล้วตอนหลังพอได้ลูกชายเพิ่มเนี่ยครอบครัวก็ขยายพอครอบครัวขยายเนี่ยที่มันเริ่มไม่พอคอนโดเริ่มไม่ตอบโจทย์ใช่ก็เลยทยอยไปดูแบบโครงการบ้านต่างๆผมไปดูประมาณเกือบ30 โครงการ30โครงการอย่างนี้ต้องถามเลยว่าเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยของคุณหมอคืออะไรจริงๆตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องทำเลนะเราก็ดูโครงการที่แบบบ้านสวยปลอดภัยหรือแม้กระทั่งแบบ security ดีตัวบ้านมีออปชันมีอะไรเยอะแต่สุดท้ายพอไปมานะจบที่ทำเลด้วยความที่ว่าผมอ่ะโตมาจากซอยสุขุมวิท101โอ้ติดเลยใช่อย่างโครงการเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับซอยปุณณวิถีใช่ครับ40ผมมาอยู่ซอย32ตั้งแต่เกิดเลยเอาจริงๆตอนแรกที่เรียนโครงการนี้1คือไม่ซื้อเพราะว่างบไม่ถึงแต่พอตอนหลังพอธุรกิจเริ่มโตเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราไหวแล้วเริ่มขยับได้แต่ขณะเดียวกันก็แอบเกรงใจแม่เพราะว่าถ้าเราจะย้ายไปอยู่ข้างนอกแม่อาจจะบ่นว่าเอ้าทำไมต้องย้ายไปอยู่แค่นี้เองในเมื่ออยู่ใกล้ๆกันมันก็อยู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยไม่กล้าบอกแม่พอตอนหลังไปบอกแม่เสร็จแม่บอกว่าเอ้าดีอยู่เลยเอ้าซะงั้น
คุณแม่เห็นด้วยเหรอคุณแม่เห็นด้วยคุณแม่บอกว่าเวลาแม่มีอะไรเป็นอะไรลูกจะได้ไปมาหาแม่ได้ง่ายฟีลลิ่งเวลาที่เรามาเข้ามาในโครงการของ SC เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโครงการที่เขาเริ่มแบบลาดเป็นพื้นแบบลาดยาเอาสายไฟลงดินเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่ผมเนาะเพื่อนๆที่มาเยี่ยมบ้านหรือแม้กระทั่งญาติๆที่เข้ามาเนี่ยบอกเป็นสิ่งเดียวกันบอกว่านี่มันอยู่อีกโลกนึงเลยนะคือมันเงียบตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้ามาในซอยแล้วแล้วก็แล้วมันค่อยๆเงียบเรื่อยๆเงียบไปเลยพอรู้สึกไอ้แค่กลับเข้ามากลางคืนเหมือนกันใช่รู้สึกว่ายิ่งลึกเท่าไหร่มันยิ่งสงบยิ่งมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นตอนเย็นจะดีมากเพราะว่าจะมีเด็กๆมาขี่จักรยานเล่นกันแล้วด้วยคำว่าสังคมของลูกบ้านที่นี่เด็กๆก็จะอายุประมาณสัก 8-9 ขวบซึ่งก็ใกล้ๆกับรุ่นลูกใช่เด็กๆไล่เลี่ยมากวันนั้นที่จัดงานเราก็เห็นบรรยากาศกันอยู่แล้วผมว่า SC ทำโจทย์ของบ้านโครงการเนี่ยมาดีมากก็คือเขาเน้นกลุ่มที่เหมือนกับอายุประมาณสัก 30-40 ที่กำลังเริ่มเติบโตในธุรกิจแล้วก็เริ่มมีขยายครอบครัวแต่ก็ต้องการบ้านที่ใหญ่หน่อยแล้วก็อยู่ได้หลายเจเนเรชันทำให้เราตัดสินใจเลือกที่นี่ได้ง่ายขึ้นมุมนี้คือมุมอะไรครับคุณหมอคือด้วยความที่ว่างานของผมเนี่ยมันต้องมีงานพวกออนไลน์เราต้องไลฟ์สดด้วยเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้เป็นมุมที่เราแบบใช้ไลฟ์สดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มานะฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยจะทำทำไมว่าเราไลฟ์สดแค่อาทิตย์ละครั้งปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยผมทำช่อง TikTok ด้วยTikTok ชื่อหมออาร์ม Be Proud นะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับหมออาร์ม Be Proud ก็มันกลายเป็นว่ามีลูกค้าจากทางนั้นเพิ่มเยอะมากผมก็เลยต้องขยับวันไลฟ์สดจากเดิมอาทิตย์ละ1วันเป็นอาทิตย์ละ4วันเยอะขยับเยอะเลยนะเยอะเยอะครับเยอะแล้วก็ต่อครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทำห้องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วห้องบางห้องที่ตอนแรกเราคิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ใช้จริงๆและจริงจังมากคุณผู้ชมจะบอกอุปกรณ์แต่ละตัวนี่คือไม่ธรรมดานะฮะคุณหมอจริงจังเป็นยิ่งกว่ายูทูบเบอร์บางคนอีกนะฮะจริงๆจริงๆนี่เนี่ยก็ไอ้พวกเนี่ยฮะเห็นแสงก็จะแบบดีหน้าจะผ่องเลยตอนไลฟ์เนี่ยคนจะชอบถามว่าหมอไม่ใช้ครีมอะไรทำไมหน้าขาวจังอ๋อไม่ได้ใช้ครีมเลยครับใช้ไฟนี่แหละครับอันนี้บอกเรื่องหลังแล้วเนี่ยเขินเหมือนกันมีมงมีไม้ด้วยนะเพราะว่าผมก็จะมีไลฟ์สดที่ว่าให้ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ผมจะออกแบบเหมือนกับโทรคุยกับเขาแบบออนไลน์ใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะออกแบบทรงปากทรงหน้าให้เขาแบบออนไลน์ใช้ iPad ออกแบบให้แล้วเขาก็จะเห็นจากมือถือได้เลยผมคิดว่ายุคโควิดกำลังจะผ่านไปก็ตามเนี่ยแต่คนเนี่ยชินกับความเป็นออนไลน์มากขึ้นคนอยากเดินทางน้อยลงบางคนอยู่ไกลไม่สะดวกมาแถวสุขุมวิท101แต่ได้คุยกับคุณหมอก่อนแล้วพอถูกใจปุ๊บวันทำมาเลยทีเดียวใช่ใช่คือถ้าจะมาก็คือมาวันทำไปเลยแล้วถ้าอยากจะเจอหมอออกแบบก็เจอหมอออนไลน์ไปแค่นั้นเองคือผมจะมีไลฟ์สดออนไลน์แบบนี้ทุกๆวันเสาร์นะครับเพื่อนๆทุกๆวันเสาร์ปรึกษาได้นะใครอยากทำสามทุ่มนะครับสามทุ่มวันเสาร์นะครับนะมาเจอกับหมออาร์มได้นะครับนะทั้งช่อง TikTok เองหรือแม้กระทั่งทางเพจของคลินิก Be Proud ก็ตามนะครับเนาะขายของบ่อยไหมเนี่ยได้เลยครับเต็มที่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อนะฮะโอเคมาที่ห้องต่อไปกันดีกว่าครับคุณหมอห้องนี้แอบเขินครับคือห้องนอนครับนี่ของห้องนอนของทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็เด็กๆด้วยครับเด็กๆด้วยอ๋อคือนอนรวมกันนอนรวมกันหมดเลยครับใช่ครับขออนุญาตนะครับตามเข้ามาเลยฮะคุณต้องไปทางไหนอะไรต่อพอเข้ามางงฮะเพราะว่าถ้าใครที่คือขนาดคุณไอซ์เนี่ยก็น่าจะจำเลเยอร์เจนทีได้บ้างใช่ไหมฮะแต่เราพังเลเยอร์ทั้งหมดหมดเลยคุณลืมไปเลยฮะแฟนบ้านเดอะเจนทีนะครับเพื่อนๆที่เป็นลูกบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็งงหมดครับผนังตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีคือเข้ามาจริงๆมันก็จะโล่งไปเลยอันนี้ก็ทำยื่นออกมาอันนี้ฮวงจุ้ยครับเพราะว่าตั้งใจที่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องไม่เห็นเตียงนอนแล้วก็ทำเป็นซุ้มขึ้นมาตอนแรกซุ้มเขาทำเป็นซุ้มโค้งด้วยนะซึ่งจริงๆมันสวยมากแต่ชินแสเขาบอกว่าโค้งแบบนี้มันเหมือนกับที่มันจะมีห่วงซุ้ยเหมือนห่วงซุ้ยที่โค้งเขาบอกไม่สวยคือถ้าทำเป็นแบบผนังเฉยๆได้แต่ถ้าเป็นทางลอดไม่ได้ไม่ควรจะเป็นโค้งนะใช่ก็เลยบานอีกเพราะว่าทำไปหมดแล้วเขาทำไปแล้วด้วยทำไปแล้วด้วยเราก็เลยต้องสั่งแก้เนี่ยแก้หมดเลยเป็นเหลี่ยมหมดเลยเพราะว่าพอรู้เราก็แก้ดีกว่าเนาะนอนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ที่ชอบมากก็คือในฝั่งของลูกเนี่ยครับคือโจทย์ของห้องนอนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เรากับลูกเนี่ยสามารถนอนด้วยกันเพราะว่าเลเยอร์เดิมเนี่ยถ้าจำได้ก็คือมันจะใส่เตียงแล้วก็ใส่โซฟาเบสนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยจริงๆมันมีผนังอยู่แต่ผนังเดิมอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วเราทุบออกทุบยืดออกไปอีกเพื่อจะให้เตียงอ่ะยาวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตู้เสื้อผ้าผมก็ต้องน้อยลงเพราะว่าเราเอาลูกเข้ามานอนเนี่ย
ใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเสื้อผ้าไม่ได้เยอะก็จะมีชื่อลูกเนี่ยชื่อพราวชื่อพายแล้วก็มีชั้นวางหนังสือให้เขาได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เตียงก็คือตั้งใจว่ายกสูงขึ้นมาหน่อยเวลาที่เขาถ้าตกเตียงเขาก็จะไม่ได้เจ็บมากแล้วก็เวลาที่เขานั่งทำงานเผื่อไว้ถ้าตอนเขาเริ่มโตใช่เขาก็จะเอาตรงเนี้ยมานั่งทำกันบ้านแล้วก็มีปลั๊กเขาก็จะซ่อนปลั๊กเลยข้างใต้ใช่ไม่ต้องตกเตียงกันใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับห้องนอนเนี่ยจะไม่มีทีวีเลยใช่คือผมคิดตั้งใจว่าห้องนอนก็คือห้องนอนคือห้องนอนคือเข้ามาคนนอนคือถ้าจะดูทีวีก็อย่างมุมเมื่อสักครู่นี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ใช่นอนดีกว่าเออนั่นแหละครับทีนี้มาดูห้องนอนของคุณหมอกันครับจริงๆค่อนข้างเรียบง่ายครับห้องนอนแต่ที่ชอบมากๆก็คือจริงๆพรีเซนต์ได้มั้ยเนี่ยเรื่องเตียงได้เรื่องโฟกัสฮะอ๋อใช่ครับก็ตั้งแต่ดูก็รู้เลยครับว่าคุณไอ้ลองไปนั่งไปนอนดูได้ครับมันดูดนะเดี๋ยวแล้วผมจะลองนั่งฝั่งนี้นะไม่สะเทือนแน่นอนใช่มั้ยปึ๊บไม่รู้สึกใช่อันนี้ของเทมเปอร์ครับดีมากดีมากดีแบบดีสุดๆพอตกกลางคืนเนี่ยลูกอ่ะตอนแรกก็นอนเตียงเขาอยู่ใช่ไหมอ้าวเหรอพอเขาเริ่มมาจากตรงนี้เขาบอกว่าทำไมเตียงป๊าคุณแม่นุ่มจังหลังๆก็เลยมานอนก่อนเลยก็เลยต้องมานั่งนอนอัดกันกลายเป็นนอนห้องนี้ห้องเดียวกันแล้วนะฮะคุณหมอก็จะได้มีตู้เสื้อผ้าทำบิวต์อินใหม่ใช่ใช่ครับโอเคแต่พอเขาโตขึ้นน้องก็จะต้องขยับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ห้องน้ำก็อันนี้คือเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะว่าของเดิมก็คือเป็นทึบๆแล้วก็เป็นประตูที่เป็นประตูของเขาใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนบานประตูส่วนที่เป็นของเดิมของโครงการคือพื้นแค่พื้นกับชักโครกแล้วก็อ่างที่เหลือใหม่หมด หรือใหม่หมดผนังผนังห้องอาบน้ำประตูฝักบัวอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของ Wall in Process โอ้ทำเป็นแยก2ฝั่งเลยใช่คืออีกอย่างที่เป็นจุดตัดสินใจให้เลือกโครงการนี้เราชอบห้อง Master Bedroom มากเพราะ1คือห้องใหญ่อันที่2คือมันมี Wall in 2ฝั่งเลยครับซึ่งไม่มีโครงการไหนที่เราไปดูมาแล้วมันเป็นแบบนี้ผมชอบมากถึงแม้ว่าฝั่งผมอาจจะถูกแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็โอเคคุณหมออาร์มใช่ใช่ใช่นี่เขาก็จะมีแบบอินทีเรียเขาจะออกแบบเป็นกระจกเวลาส่องออกไปแล้วก็มีแบบวางพวกเครื่องแบบน้ำมันน้ำหอมอะไรเงี้ยนาฬิกาอะไรเงี้ยฮะส่วนตู้เสื้อผ้าของคุณหมอคือทั้งโซนปะครับหรือว่าแค่ตรงนี้ครับตอนนี้มันน่าจะทั้งโซนอยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยผมว่าไอ้ตู้เนี่ยจะหายไปครับคือก็ทำใจเผื่อไว้แล้วครับเป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยนะฮะบ้านไหนที่อยู่กันเป็นสามีภรรยานะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็ซุ้มตรงนี้ผมว่าอินทีเรียเขาคิดดีมากเพราะว่ากระจกจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางทางถ้าลองดูดีๆนะกระจกมันจะมีตรงกลางมาทางนี้หน่อยใช่เขาก็เลยทำผ้าม่านอย่างนี้แล้วก็ปิดขึ้นมาแล้วก็ทำซุ้มขึ้นมามันจะได้ดูแบบอยู่ตรงกลางมันกลายเป็นเซ็นเตอร์ไปเลยอ่ะใช่พอเชฟมันอยู่นี่มันจะเป็นเซ็นเตอร์ระยะซ้ายระยะขวาเดี๋ยวไปดูฝั่งคุณภรรยาไหมฮะให้คุณภรรยาแนะนำก็ได้ครับชอบฝั่งนี้จังเลยนะฮะคุณฮะคุณนายลองเปิดตู้ดูสิครับมันมีไฟด้วยนะครับโอ้โหคุณผมอยู่ที่เอ็มโพเรียมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แล้วก็นะอันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภรรยาไปเลยครับโอ้โหกลิ่นดีมากกลิ่นหนังดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็โซนแต่งหน้ามีไฟให้ด้วยนะเปิดไฟอะไรเงี้ยนี่บรรยากาศในโรงแรมคุณผู้ชมเดินเข้ามามีแบบวอลแลมนะฮะมีแบบดาวไลท์มีไฟอินไดเรกต่างๆทำให้รู้สึกเหมือนแบบในโรงแรมใช่ครับจริงๆชั้น3เนี่ยไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากครับก็ที่ก็จะมีเป็นห้องพระเนาะห้องพระเนี่ยผมก็จะเป็นคนหลักๆที่ใช้ก็ทุกๆเย็นทุกๆค่ำเนี่ยจะมาสวดแล้วมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเห็นผมแบบเนี้ยเรามีหลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของตาผมก็จะมีเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมหรือหูเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของเป็นเหมือนมีเสียงดังในหูวีวีตอนที่เป็นแรกๆเนี่ยคือทรมานมากเพราะว่ามันดังตลอดเวลาแล้วมันก็แบบไม่หายมันเป็นโรคที่ไม่หายแล้วเราซัฟเฟอร์ถึงขนาดแบบซึมเศร้าเลยถึงขนาดแบบตอนแบบคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าน้ำหนักลดไป10 โลเลยกินไม่ได้เป็นมาหรือยัง
เป็นมาจริงๆเข้าปีที่2ครับเข้าปีที่2เพิ่งเป็นไม่นานแล้วมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังสักเซสครับเหมือนแบบเราเป็นช่วงที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แรกๆแหละตอนนั้นที่มาอยู่ช่วงแรกๆก็คือมาอยู่แค่ชั้น3มันเป็นช่วงโควิดไงแล้วเรายังไม่ได้แต่ง2ชั้นข้างล่างใช่มั้ยชั่วคราวไปก่อนอยู่ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็มาเดเวลอปอาการตอนนั้นแล้วก็ซัฟเฟอร์มากเหมือนใจเราไม่นิ่งอ่ะแล้วก็เลยเริ่มไหว้พระเริ่มสวดมนต์บวกกับที่ว่าเราก็ไปเจอสินแสเหมือนกันท่านก็บอกว่าเอ้ยทำไมยูรีบย้ายเข้าไปก่อนล่ะบ้านยังก่อสร้างข้างล่างอยู่ไม่ควรย้ายนะพอย้ายออกมาไปอยู่ไปเช่าโครงการอยู่ก็อาการก็เริ่มทุเลาลงอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนร่างกายเราก็มันก็ต้องเสื่อมตามสภาพแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจเลยคือไม่อยากให้โทษตัวเองว่าทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ทำไมเราต้องมาเป็นแบบนี้คือแบบเป็นกำลังใจและสู้กับมันไปเรื่อยๆใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสองห้องนี้ห้องนี้จริงๆก็อนาคตใช่ไหมอนาคตตอนแรกเนี่ยน้องพาวกับน้องพายโตตอนแรกทำเป็นห้องออกกำลังกายตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของไม่เคยได้เข้ามาแต่จริงจริงเลย์เอาท์ของห้องเนี่ยมันเหมาะสำหรับแบบจริงๆมันมีพวกกลาสเฮาส์มีอะไรพวกนี้หมดนะดีมากเลยนะอนาคตก็คือถ้าลูกสาวลูกชายอยู่เนี่ยก็คือแบบได้ใช้กันยาวๆเลยคือผมว่าโครงการของ Digentry ของ SC เนี่ยเขาออกแบบได้ดีส่วนห้องเนี้ยครับจริงๆเราเอาเฟอร์ลอยตัวมาจากคอนโดเก่ามาที่นี่แล้วก็ทำเป็นเหมือนห้องรับรองแขกเวลาที่เพื่อนผมมาเยี่ยมหรือว่าญาติคุณพ่อคุณแม่หรือญาติภรรยามาเยี่ยมเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางทีเด็กเข้ามาปาร์ตี้กันใช่ไหมให้เขานอนนี่ไปเลยเขามาสลีปโอเวอร์ใช่นอนนี่เลยแล้วก็มีห้องน้ำใช่สะดวกเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเราพาชมกันไปครบทั้ง3ชั้นแล้วนะฮะกับเดอะเจนทีสุขุมวิทบ้านของคุณหมออาร์มและคุณหมอปูนั่นเองนะฮะมุมไหนฮะที่ชอบกันที่สุดอยากรู้เลยจริงๆที่ใช้บ่อยมากก็คือมุมทานข้าวเลยค่ะทุกทั้งวันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็โซฟาตรงลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นจุดที่ใช่ตรงนี้ไม่ค่อยเดินไปเดินมาตรงนี้ก็จะรับแขกใช่ค่ะใช่จริงๆของผมก็จริงๆชอบทุกมุมนะครับแต่ว่าถ้าเมียชอบหมดไหนก็ตามเมียนะครับนี่เนี่ยทำให้เราอยากรู้เลยนะฮะว่าแม่แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตคู่ครับของทั้งสองท่านยึดคติอะไรครับเอาจริงๆเนาะเวลาเรามีชีวิตคู่กันเนี่ยผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีปากมีเสียงกันยังไงมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือมันไม่มีใครที่ถูกทุกเรื่องครับแล้วก็ไม่มีใครที่ผิดทุกเรื่องเราแค่มีอะไรในใจเราแค่หาเวลาและหาโอกาสพูดมันออกมาเราอย่าเก็บไว้ใช่ใช่ใช่บางครั้งหลายๆครั้งชีวิตคู่ที่มันพังครับเราพังจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราคิดไปเองว่าเขาจะต้องเข้าใจสิเก็บไว้ข้างในเก็บไว้ข้างในสะสมไปเรื่อยใช่ใช่แล้วสุดท้ายวันนึงระเบิดมาทำไมเธอทำอย่างนี้แต่ผมอ่ะกับเขาเนี่ยเราจะชัดเจนเลยว่าในแต่ละวันแต่ละวันนะถ้าเรามีอะไรในใจนะก่อนนอนเนี่ยเราต้องคุยกันเราจะปล่อยให้มันค้างคาไม่ได้นะใช่ไหมครับเกิดอะไรผมว่าเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าบางทีแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเล็กๆน้อยๆเราไม่พูดก็ได้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาเสียความรู้สึกอะไรอย่างนี้คิดแบบนั้นมันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบพอมันเกิดจุดระเบิดขึ้นมามันจะใหญ่มากเลยมันจะพังเลยใช่ก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าการคุยกันถึงต่อให้เขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราแต่เขาก็เริ่มก็จะเข้าใจในฝากเราว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยของแต่ละคนต่อให้รู้จักกันมานานแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารู้จักกันมา5ปีโอเคแต่งงานเลยดีกว่าเราคิดว่าเราน่าจะรู้กันทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วความจริงอยู่กันไป10 20ปีเพิ่งมารู้เรื่องบางอย่างบางสิ่งมีหลักสำคัญคือการคุยกันและนี่คือหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตคู่ของทั้งหมออาร์มและหมอปูนะครับสุดท้ายนี้อีกรอบนึงอยากให้ขายของกันหน่อยฮะเต็มที่เลยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะได้เข้าไปติดตามกันเอาจริงๆก็แทบจะขายทั้งคลิปแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าให้พูดอีกรอบนึงก็คือผมขอฝากคลินิกเล็กๆของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับ Big Pop Clinic นะครับนะฮะเป็นคลินิกทำศัลยกรรมความงามไม่ว่าจะเป็นหน้าใบหน้านะครับตาจมูกปากคางบอท็อกฟิลเลอร์ด้วยพวกเลเซอร์แฟตแก้มอะไรพวกนี้ก็ฉีดได้หมดใช่มั้ยฮะใช่ๆไอ้ต้องไปแล้วนะฮะแล้วถ้าไม่มีคลินิกเนี้ยบ้านหลังนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งชีวิตคู่ที่เราอยู่กันมาด้วยกันแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคลินิกเป็นเหมือนกับบ้านอีกหลังของเราอะครับเป็นเหมือนกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของเรา
พนักงานเรามีเกือบ50คนเลยโอ้ยใหญ่นะฮะไม่เล็กแล้วนะมีก็ใช้คำว่าเล็กๆจะได้ดูน่าเอ็นดูนะครับจริงๆยูมีอยู่5คูหานะฮะแล้วก็จอดรถได้ประมาณ20คันนะครับยูสุขุมวิท101ทับ1ครับเรียกอีกชื่อว่าวชิรธรรมสาธิตก็ได้ครับนั่งรถไฟฟ้ามาก็ลงสถานีปุณณวิถีหรือว่าอุดมสุขแล้วก็เรียกพี่วินได้บอกว่าไปคลินิกความงามเขาจะรู้เลยว่ามีอยู่ที่เดียวมาสถานีปุณณวิถีนะคุณผู้ชมลงมาปุ๊บนั่งวินต่อได้ใช่ครับโอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับที่ได้เปิดวิลล่าหรูให้กับพวกเราได้มาชมกันนะฮะที่เดอะเจนทรีสุขุมวิทแห่งนี้นะครับสำหรับ EP หน้านะคุณผู้ชมเราจะพาผู้ชมไปโฮมทัวร์กันที่บ้านของใครนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ในช่องของ SCS เสร็จด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมนะครับคุณหมออาร์มและคุณหมอปูลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ